เราจะไปดูความคืบหน้าการรื้อถอนสะพานเหล็กนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครค่ะก็จัดบิ๊กคลีนนิ่งนะคะบริเวณถนนบริพัตรหลังจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำคลององอ่างคืบหน้าไปมากค่ะโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนนี้ก่อนจะปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนต่อไปค่ะนายวรรลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการทำความสะอาดบริเวณถนนบริพัตรโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดฉีดล้างผิวถนนหรือเต็นท์ผ้าใบที่ต่อเติมออกมานอกตัวอาคารและเก็บกระถางต้นไม้ที่วางกีดขวางทางเท้าหลังจากกรุงเทพมหานครรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลององอ่างตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ยังมีบางส่วนขอผ่อนปลนและขอขายสินค้าต่อชั่วคราวเพื่อระบายสินค้าในสต็อกซึ่งกรุงเทพมหานครก็อนุโลมให้แต่ไม่อนุญาตให้วางกีดขวางทางเท้าหรือการจราจรสำหรับความคืบหน้าการรื้อถอนขณะนี้เหลืออีก242คูหาจากทั้งหมด500คูหาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นค่ะก็จะทำการปรับปรุงพื้นที่ตามแผนที่วางไว้โดยเริ่มพัฒนาริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนค่ะ